สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนักไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับครั้งเดียววันเดียวในวันเสาร์นะครับที่10เมษายน64นี้นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะ3ชั่วโมงเสร็จๆนะ3ชั่วโมงกว่าๆกับเนื้อหาที่นั่นนะครับในมุมมองนะการวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของ The Crash ในปี2021 Deflation หรือ Inflation นะครับกำลังจะมานะทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023นะจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับรวมถึงมุมมองในการส่วนตัวผมนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาใน LINE ID ส่วนตัวผมเสก9599การประชุมเชิงสำนักไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับนะใครต้องการรายละเอียดนะเพิ่มเติมก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมก็ยังมีความไม่แน่นอนนะซึ่งผมอาจจะนะไม่จัดการประชุมเชิงสัมมนาในเดือนพฤษภาคมนะหรือว่าถ้านะจะจัดก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังนะของเดือนพฤษภาคมนะหรือไม่ก็อาจจะข้ามไปในเดือนมิถุนายนเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับนะแล้วค่อยมาอัปเดตข้อมูลกันวันนี้ผมจะมาชวนคุยว่า Gold Confiscation 2.0 นะครับจะมีโอกาสไหมที่จะมีการยึดทองคำนะเหมือนในสมัยปี1933ที่ประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์นะครับออก Executive Order นะคำสั่งนะครับให้ยึดทองคำนะจากประชาชนกลับเข้ามาที่ธนาคารกลางที่มาที่ไปนะครับของ Gold Confiscation 2.0 นะครับหรือจะมีการยึดทองคำหรือเปล่านะหรือควบคุมทองคำประการใดเหตุเพราะว่าตลาดพันธบัตรสหรัฐนะครับกำลังอยู่ในช่วงนะปลายวงรอบวัฏจักรหนี้สินหรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่าคุณเลดาริโอนะครับมหาเศรษฐีนะครับผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับบริดจ์วอเตอร์นะได้มองเห็นทำนองนั้นนะว่าช่วงนี้ตลาดพันธบัตรตลาดหนี้สินเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงปลายวงรอบวัฏจักรหนี้สินในระยะยาวนะก็คำถามคือนะครับทางผู้มีอำนาจเนี่ยเขาจะควบคุมไหมนะโดยคุณเรเดโอนะครับนะซึ่งผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ละก็พูดถึงว่านะเขาบอกว่าเศรษฐศาสตร์นะครับของการลงทุนนะในพันธบัตรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องโง่เขลานะเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทางสหรัฐเองนะครับมีการกู้ยืมนะครับที่มากเกินไปกำลังผลักดันให้บรรดานักลงทุนเนี่ยเข้าไปนะในตลาดพันธบัตรของจีนนะที่มีความน่าสนใจน่าดึงดูดมากกว่าแทนที่นี่คือสิ่งที่คุณเรเดโอได้พูดถึงนะครับผมได้ทำคลิปเรื่องนี้นะครับลองไปย้อนดูได้แต่วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงท่อนหนึ่งนะที่ทางคุณเรเดโอนะครับเขาได้โพสต์ไว้นะครับในช่องทางสื่อสารของเขาในช่องของเขานะครับโดยคำเตือนของเขามองว่านะผู้ทำนโยบายเนี่ยนะซึ่งขาดเงินนะก็อาจจะขึ้นภาษีนะครับซึ่งอาจจะขับเคลื่อนให้ตัวทุนเนี่ยนะมันไหลออกจากสินทรัพย์ที่เป็นหนี้สินก็คือพันธบัตรนี่แหละครับแล้วก็เข้าไปในสินทรัพย์อื่นนะที่เป็นความเรื่องภาษีนะโดยในที่สุดเนี่ยนะก็จะนำไปสู่เขาเรียกว่านะมีการห้ามนะมีการห้ามนะครับต่อการเคลื่อนไหวของเงินทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นทองคำหรือบิตคอยน์นะหรือว่าควบคุมการเคลื่อนไหวไปที่อื่นๆนะเพราะนั้นผมก็ไปฟังนักวิเคราะห์ช่องหนึ่งเขาก็พูดนะครับถึงประโยคที่คุณเรเดโอเนี่ยเขียนไว้นะว่ากรณีที่นะผู้จัดทำนโยบายเนี่ยนะครับซึ่งขาดเงินนะแล้วก็อาจจะขึ้นภาษีนะครับก็อาจจะนะไม่ชอบนะครับให้ไอ้เงินทุนเหล่านี้เนี่ยออกไปจากไอ้ตลาดหนี้สินก็คือตลาดพันธบัตรและไหลเข้าไปนะไปเก็บรักษานะไปในสินทรัพย์ของความมั่งคั่งแล้วก็ไอ้ตัวอื่นๆที่เกี่ยวกับ
ภาษีอ่ะนะก็มันเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการนะครับห้ามหรือมีการพูดง่ายคือคล้ายๆกับควบคุมอ่ะนะการไหลการเคลื่อนไหวของทุนน่ะไปยังสินทรัพย์อื่นพูดง่ายคือจะเอานักลงทุนนะมาอยู่ในเฉพาะในตลาดพันธบัตรในตลาดหนี้สินเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองว่าเป็นไปได้ไหมมันจะกลายเป็น go confiscation 2.0 หรือเปล่านะคือบังคับไม่ให้นักลงทุนนะครับเอาเงินออกจากตลาดหนี้สินหรือว่าเอาไปลงทุนในตลาดอื่นน่ะในสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นทองคำหรือบิตคอยน์นะก็มันก็คล้ายกับ go confiscation น่ะแต่ว่าใน go confiscation 1.0 ในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลิน รูสเวลต์เนี่ยชัดเจนเพราะว่าประธานาธิบดีเซ็นคำสั่ง executive order ออกมาเลยนะให้ยึดทองคำจากประชาชนนี้เข้าสู่ส่วนกลางเข้าสู่ธนาคารกลางแต่ทุกวันนี้เป็นมาตรฐานนะที่ไม่ใช่ทองคำแบบสมัยโน้นนะครับในปี1933นะเพราะฉะนั้นทองคำไม่ได้มีบทบาทสำคัญขนาดนั้นว่านักวิเคราะห์ต่างชาติก็มองว่านะครับก็อาจจะมีมาตรการนะหรืออะไรที่ออกมานะป้องกันหรือว่าบล็อกนะไม่ให้เงินทุนไหลออกนะครับแต่คงไม่ใช่ลักษณะแบบว่านะส่งเจ้าหน้าที่ไปยึดทองคำนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นไปได้ครับเขาก็บอกว่ามุมมองของคุณเลเดริโอเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกต้องนะว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับแล้วก็นักลงทุนก็กำลังคิดอยู่นะกำลังจะโยกนะทุนออกจากไอ้ตลาดหนี้สินเนี่ยตลาดหนี้สินก็คือตลาดพันธบัตรนะตลาดตราสารหนี้นะครับน่าจะโยกเงินออกมันก็เป็นไปได้นะครับที่ผู้จัดทำนโยบายจะหาวิธีการบล็อกนะไม่ให้เงินทุนไหลออกจากตลาดหนี้สินนี้แต่ถามว่าจะเป็นถึงขนาด go confiscation 2.0 หรือเปล่านะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราย้อนกลับมาที่ตลาดนะพันธบัตรสหรัฐเนี่ยในมุมมองของคุณเลเดโอนะครับก็บอกไปแล้วว่ามันอาการไม่ดีเท่าไหร่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ถือพันธบัตรขนาดนี้นะยิวผลตอบแทนจริงๆที่เรียกว่าเรียวยิวเนี่ยเมื่อหักออกจากอินเฟลชันนะครับเงินเฟ้อเราเนี่ยมันติดลบอยู่นะติดลบมากกว่า 1% ด้วยซ้ำไปหรือว่าง่ายคนที่ถือพันธบัตรอยู่ขนาดนี้นะขาดทุนนั่นเองเพราะนั้นนักลงทุนพันธบัตรเนี่ยจะขาดทุนนะเขาก็ไม่อยากถือนะก็เรียกว่าก็ขายออกอย่างที่เรามองเห็นพอมีการขายออกยิวมันก็พุ่งขึ้นเมื่อเราเห็นยิวพันธบัตรนะสหรัฐ10ปีมันพุ่งสูงขึ้นนะครับเมื่อพุ่งสูงขึ้นมันก็ถึงทางสองแพร่งสินะที่ทางธนาคารกลางสหรัฐจะทำอย่างไรคือถ้าไม่สร้างเงินนะไม่สร้างหนี้สินพิมพ์เงินการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินก็คือการออกพันธบัตรนั่นแหละการออกพันธบัตรใหม่สร้างหนี้สินพิมพ์เงินเพื่อเข้าไปซื้อพันธบัตรปัจจุบันเพื่อให้ยิวมันตกไม่งั้นถ้ายิวมันสูงขึ้นเรื่อยๆจะไปกดดันตลาดหุ้นให้มันแครชให้มันตกลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พิมพ์เงินเข้าไปอัตราดอกเบี้ยก็จะพุ่งสูงขึ้นมันก็ไปกดดันในตลาดหุ้นแต่ถ้าเกิดเข้าไปซื้อเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นวงวนแบบลบที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นnegative feedback loop อ่ะมันเป็นวงวนแบบลบซึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นแบบไรจริงได้ทำคลิปไว้หนึ่งละแต่วันนี้จะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือเรานึกถึงภาพนะครับว่ายิว10ปีเนี่ยสูงขึ้นมันกดดันหุ้นคราวนี้เฟดอยู่ในทางสองแพร่งว่าเฟดจะเลือกตัดสินใจอย่างไรถ้าดูเหมือนว่าถ้าเฟดเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆมันก็จะไปกดดันสต็อกหรือตลาดหุ้นเนี่ยให้มันเกิดการปรับตัวคอลเลกชันหรือแครชก็แล้วแต่ซึ่งมุมมองของคุณเลเดโอก็บอกว่าซึ่งเฟดเนี่ยถ้ามันมีการปรับตัวนะครับในตลาดหุ้นเนี่ย 10-15% ประมาณเนี้ยเฟดทนได้นะรับได้นะแต่ก็ไม่ทราบว่ากดแล้วมันจะแครชลงมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าปรับตัวคอร์เรคชันเพียงแค่ 10-15% เนี่ยเฟดทนได้จนกว่ามันจะกระทบเศรษฐกิจถ้ากระทบเศรษฐกิจแล้วเฟดจะต้องเข้าไปจัดการก็คือสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมานะครับแล้วก็เข้าไปนะซื้อนะพันธบัตรรัฐบาลละ10ปีเนี่ยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลขณะนี้ต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีซิลแพ็กเกจออกมาต่อเนื่อง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์อาจจะเป็นเพียงแค่
เงินดาวนะครับมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นเป็นอีก 3-4 ล้านล้านดอลลาร์มันเฟดและรัฐบาลต้องใช้เงินก็บอกต้องสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาก็บอกว่าทำไมฮะพันธบัตรก็ยิ่งเยอะมันพันธบัตรยิ่งเยอะเนี่ยแต่อุปสงค์ความต้องการในตลาดเนี่ยมันมีไม่เพียงพอที่จะเข้าไปซื้อพันธบัตรพันธบัตรมันก็เยอะเมื่อพันธบัตรเยอะเนี่ยมันก็ทำให้ยิวนะสมมติว่าเราไปกดยิวมันลงมาอีกนะครับเนื่องจากว่าสร้างหนี้สินพิมพ์เงินไปกดยิวลงมาเมื่อกดยิวลงมาเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรียวยิวที่ผมเล่าให้ฟังแล้วซึ่งติดลบอยู่ 1% นะน้อยกว่า 1% เนี่ยก็ยิ่งติดลบก็ยิ่งกระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยแห่ขายแล้วลงทุนก็ยังแห่ขายพันธบัตรอีกเมื่อแห่ขายพันธบัตรเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ยิวก็กระโดดสูงขึ้นอีกซึ่งก็ทำให้เฟดจะต้องสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรนะที่มันมีคนเทขายออกมาให้ยิวมันต่ำลงแต่กันเองเนี่ยเงินนี้ได้มาจากไหนเงินนี้ได้มาจากการออกพันธบัตรชุดใหม่มันเมื่อออกพันธบัตรชุดใหม่ก็บอกว่าอุปสงค์ในตลาดอ่ะมันมีไม่เพียงพอละนักลงทุนไม่ต้องการพันธบัตรแต่ต้องออกพันธบัตรเพื่อเอาเงินมาไปซื้อพันธบัตรที่มีปัญหามันก็วงวนอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงแบบลบวงวนแบบลบนะเพราะว่าเฟดนะครับต้องพิมพ์เงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลต้องใช้เงินนะไปซื้อพันธบัตรเพื่อกดยิวเรียวยิวติดลบนักลงทุนก็แห่ขายนะแห่ขายกันเองรัฐบาลธนาคารกลางต้องใช้เงินก็ออกพันธบัตรชุดใหม่มาอีกโอ้โหคนนี้เต็มไปหมดก็ทำให้ดอลลาร์ด้อยค่าลงนะก็ส่งแรงกดดันให้เงินเฟ้ออีกดอกเบี้ยก็ขึ้นอีกมันวนเป็นอย่างเงี้ยครับนะเรามองเห็นนะครับมันวนเป็นอย่างนี้ไม่งงนะครับเพราะว่าเป็นวงวนนั่นเองวงมันทำให้เรางงนะก็แบบว่าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะเป็นแหล่งของการสร้างเงินเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องการใช้เงินเช่นรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยต้องการใช้เงินก็ต้องออกพันธบัตรชุดใหม่การออกพันธบัตรชุดใหม่ทำให้อุปสงค์ในตลาดเนี่ยมันมีไม่เพียงพอที่จะเข้าไปซื้อไอ้พันธบัตรชุดใหม่นะมันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับยิ่งขายออกมายิ่งขายออกมาก็ยิ่งวงวนอย่างเงี้ยเป็นเนกาทีฟนะครับฟีดแบ็กลูปตรงนี้แหละครับที่ทางคุณเรดิโอมองว่ามันส่งสัญญาณว่ามันจะเป็นปลายของวัฏจักรหนี้สินระยะยาวนั่นเองนะครับจึงขอให้ฟังพิจารณาก่อนนะครับแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ